พี่ก็ยังรู้สึกว่านายหัวเอ็นทูเป็นคนแปลกหน้าอยู่ดีอ่ะพี่ขอกลับไปอยู่บ้านหนูเอียดก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้นะไหนวัวไม่ยอมเนี่ยไอ้บุ้งอ่ะอยู่นี่แหละให้พี่อยู่กับเขาพี่รู้สึกไม่สบายใจอ่ะบุ้งอ่ะเป็นภรรยาของนายหัวกอบบุหลงก็ต้องอยู่ที่เรือนไม้ขาวสิที่นี่เป็นที่ส่วนตัวของบุ้งอ่ะจะให้หนูเอียดมาอยู่เป็นเพื่อนก็ได้เนี่ยคุณรู้ใจฉันต้องรู้ใจสิเรารักกันเรารักกันมากด้วยนะไอ้หนูเอียดแค่นี้ตายแล้วหนูเอียดแค่นี้ตายห้องแล้วหนูเอียดอยู่ไม่ได้แหละหมดขึ้นเต็มตัวมันเลย